เล่าข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ7สิงหาคม2567เราจะมาอัปเดตคลิปนี้สำหรับร้านค้าโดยเฉพาะนะคะรัฐบาลชี้แจงร้านค้าในโครงการดิจิตอลวอลเล็ตไม่มีการส่งยอดขายให้กับกรมสรรพากรยันเป็นโอกาสที่ดีในการเพิ่มยอดขายพร้อมแนะนำการยื่นภาษีที่ถูกต้องให้กับประชาชนและสุดเมื่อวันที่5สิงหาคม2567นะคะนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังก็ได้ชี้แจงกรณีที่ร้านค้ากังวลเรื่องภาษีหากเข้าร่วมโครงการดิจิตอลวอลเล็ตโดยได้ยืนยันว่ากระทรวงการคลังจะไม่ส่งข้อมูลยอดขายให้กรมสรรพากรแต่ร้านค้าต้องยื่นภาษีตามปกติหากมียอดขายถึงเกณฑ์ที่กำหนดและก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมส่งกำลังใจให้แอดด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังได้ย้ำว่าโครงการนี้มีเงินหมุนเวียนกว่า1ล้านล้านบาทนะเป็นเรื่องที่ดีที่ร้านค้าจะมียอดขายเพิ่มขึ้นจึงไม่อยากให้ผู้ประกอบการพลาดโอกาสเพิ่มยอดขายสินค้าและกระจายรายได้เข้าสู่ชุมชนมากขึ้นทั้งนี้รัฐบาลยืนยันว่าจะให้ความรู้และเตรียมความพร้อมให้ร้านค้าเข้าสู่ระบบภาษีอย่างถูกต้องแม้จะมีร้านค้าบางส่วนยังไม่พร้อมเข้าร่วมโครงการเนื่องจากกังวลว่าหากมียอดขายเพิ่มขึ้นจะต้องจ่ายภาษีมากขึ้นตามไปด้วยเช่นหากมียอดขายเพิ่มขึ้นจากเดิมปีละ 100,000 ถึง 200,000 บาทเป็น 1.8 ถึง 1.9 ล้านบาทผู้ประกอบการมีหน้าที่ต้องยื่นภาษีมูลค่าเพิ่มให้ตรงกับยอดขายจริงซึ่งอาจส่งผลให้ต้องแบกรับค่าใช้จ่ายที่มากจนเกินไปอย่างไรก็ตามนะคะโครงการดิจิตอลวอลเล็ตได้รับการตอบรับอย่างดีจากร้านค้าและร้านสะดวกซื้อขนาดเล็กประมาณ 100,000 ร้านค้าสำหรับร้านค้าที่ยังไม่พร้อมดำเนินการได้แก่กลุ่มวิสาหกิจที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานที่กำกับดูแลต้องดำเนินการขึ้นทะเบียนให้ถูกต้องก่อนเปิดลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการอย่างเป็นทางการนะคะทั้งนี้จะยังไม่มีการเสนอโครงการดิจิทัลวอลเล็ตเข้าที่ประชุมครม.และยืนยันว่าการตั้งงบประมาณเหลื่อมปีสามารถทำได้ตามที่ข้าราชการได้ชี้แจงไว้แล้วส่วนการเลื่อนแถลงข่าวลงทะเบียนร้านค้านั้นเปลี่ยนเป็นช่วงเดือนกันยายนเพื่อไม่ให้สับสนกับการลงทะเบียนของประชาชนทั่วไป